อย่างไรนะครับก่อนที่จะได้รวบรวมความเห็นแล้วก็นำเสนอให้ส่วนสาธารณสุขได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องเรียนว่าจากการที่ได้รวบรวมเนี่ยก็พอจะได้ข้อยุติว่าพร้อมต้องกันหมดนะครับทุกฝ่ายว่าควรกติกาการนำเรื่องขึ้นกระทบนั้นออกจากพระบัญญัติยาเสพติดให้โทษแต่ก็ยังจะต้องมีการควบคุมนะครับในเนื่องจากว่าในขึ้นกระทบเองนั้นก็จะมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปหาทางที่จะควบคุมในเรื่องนี้นะซึ่งรายละเอียดนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าผมจะต้องไปดูกันอีกทีนะครับถ้ารวมทั้งหนังสือที่จะต้องไปถึงกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยก็ได้มอบให้ทางท่านปลัดกระทรวงนะครับได้ไปดูในรายละเอียดนะครับแต่ว่าโดยหลักก็คืออยากจะถอดออกจากการกำหนดยาเสพติดให้โทษนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2นั้นเป็นเรื่องเนื่องจากว่าท่านก็คงทราบว่าได้มีการเปลี่ยนตัวเลขาปตท.นะครับคือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเนี่ยนะครับโดยตอนนี้ท่านประเวศได้มาทำหน้าที่เป็นเลขาปตท.นะครับก็ได้สอบถามท่านถึงแนวทางในการที่ท่านจะดำเนินการให้สำนักงานปตท.นั้นสามารถจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้นะก็ต้องที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปเห็นว่าปตท.เนี่ยอาจจะมีบทบาทที่ไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับในการที่จะให้ท่านได้เห็นผลงานนะซึ่งท่านเลขาท่านก็ได้บอกว่าท่านจะดำเนินการไปตามแผนเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน3แนวทางด้วยกันนะครับซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาองค์การในด้านการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตด้านการตรวจสอบเฝ้าระวังเชิงรุกและด้านการปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวดนะซึ่งการดำเนินการนี้ความจริงก็เป็นหลักการที่ควรจะทำอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่การที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะต้องจากการบริหารของปปท.เองแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการร่วมมือครับกับทางสำนักทางกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอนะครับแล้วก็ปปม.นะในเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปลงในรายละเอียดทีว่าท่านจะทำในเรื่องอะไรแล้วก็จุดไหนนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นอย่างจริงจังแต่ก็ท่านก็รับว่าจะพยายามปรับปรุงแก้ไขงานนะครับให้มีประสิทธิภาพนะให้มีผลงานที่ออกมาให้ประชาชนได้รับความพอใจมากขึ้นนะครับ